เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Tecno Commons 18 Premier ชูโรงในเรื่องของกล้องกิมบอลพร้อมกับเลนส์ Polyscope ซูมไกล60เท่ามีหน้าจอลื่นไหล Refresh Rate 120Hz AMOLED แบตเตอรี่ชาร์จไว 33 วัตต์และชิปเซต Helio G96 เรือมี UI 3.0 บน Android 12เต็มเปิดตัว13ตุลาคมนี้ Lenovo Legion Play เกมคอนโซลรันบนระบบ Androidเคยมีแผนที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2021แต่ถูกเลื่อนออกไปสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารที่ดีทางไอทีครับแต่ก่อนช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับล่าสุดทางเทคโนโมบอยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระดับท็อปของทางค่ายเขาในตระกูลของ Common Series ในชื่อว่า Tecno Common 18 Premier พร้อมกับคว้านักแสดงชื่อดังระดับโลกอย่างคริสอีแวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ในรุ่นนี้ด้วยหลังจากที่ได้รับตำแหน่ง Global Brand Ambassador ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับ Tecno Common 18 Premier ชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่สามารถกันสั่นแบบ Stabilizer Gimbal Camera 12ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนส์ซูม Polyscope Telephoto 8ล้านพิกเซลที่สามารถซูมได้ไกลถึง60เท่า HyperX Zoom แล้วจะมีในเรื่องของกล้องเลนส์หลักความเร็ว64ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับโหมดการถ่ายภาพที่ครบครันโดดเด่นเรื่องการถ่าย Portrait และการถ่ายภาพในเวลากลางคืนอย่าง Super Night กับโหมดการถ่ายดวงจันทร์ Super Moonและการถ่ายวิดีโอแบบ Portrait Video Night Portrait Video รวมถึง Film Master โหมดการถ่ายวิดีโอมีฟังก์ชันในการตัดต่อให้ครบครันด้านของกล้องหน้าตัวนี้จะจัดเต็มในความละเอียด32ล้านพิกเซลพร้อมกับ Dual Flash ที่ช่วยเพิ่มความสว่างในขณะเซลฟี่แม้อยู่ในที่แสงน้อย Tecno Common 18 Premier มีดีไซน์หน้าจอ AMOLED In Display ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ทั้งมีค่า Refresh Rate 120Hz พร้อมกับฝาหลังดีไซน์ Premier ด้วยกระจก AGC Gloss บนตัวเครื่องบางเพียงแค่ 8.15 มม.เท่านั้นด้านสเปคภายในของ Tecno Common 18 Premier ประกอบไปด้วยชิปเซต MediaTek Helio G96 ตัวแรงรุ่นใหม่นะครับจากซีรีส์เกมมิ่งจับคู่กับ RAM 8GB ROM 256แบตเตอรี่ 4,750 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว33วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 64% ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นทำงานในระบบ Android 11 Tecno Common 18 Premier มี2ตัวเลือกมี2สีได้แก่ Polar Night แล้วก็ West Sky โดยยังไม่มีการประกาศราคาหรือว่าวางจำหน่ายออกมาแต่อย่างใดซึ่งคาดว่า Tecno Mobile จะออกมาประกาศให้เราได้ทราบกันในเร็วๆนี้อีกต่อไปมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับทาง CEO ของ Realme ประเทศอินเดียได้ออกมายืนยันกำหนดการเปิดตัว Realme UI 3.0 บนพื้นฐาน Android 12โดยจะมีขึ้นในวันที่13ตุลาคมปี2564ทั้งนี้คาดการณ์ว่า Realme GT ที่เป็นโทรศัพท์มือถือเรือธงตัวล่าสุดจะได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่นแรกส่วน Realme GT Neo 2ที่กำลังจะเดินทางเผยโฉมในโซนยุโรปอาจจะติดตั้งล่วงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากโรงงานเลยตอนวางขายในจีนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทาง Realme UI 2.0 ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับนอกเหนือจาก Pixel ในส่วนนี้แล้วนะครับที่เป็นลูกแท้ๆของ Google ทาง Realme ก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่รับการประเดิมการใช้งาน Android 12ก่อนใครเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung OnePlus Oppo Tecno Vivo และ Xiaomiซึ่งปีนี้ประกาศการอัปเกรดกันนะครับค่อนข้างไวเลยทีเดียวก็ถือว่าการอัปเดตเป็น Android 12คงจะมีฟังก์ชันและสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับปิดท้ายนะครับของข่าวเราไปที่ตัวเกมคอนโซลที่ทาง Lenovo เนี่ยมีแผนที่จะเปิดตัวเจ้าตัว Legion Play เกมคอนโซลรันบนระบบ Android นะครับในงาน MWC 2021โดยในช่วงต้นปีนี้ที่ผ่านมาแต่ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุและพบรูปแบบของ Region Phone ที่เป็น Region Play ที่มีการเปิดตัวดีไซน์ให้เห็นกันด้วยภาพหลุดของ Lenovo Region Play เผยให้เห็นถึงคอนเซปต์ของ Nvidia GeForce New หรือว่า Play Store แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับของ Google ที่มาพร้อมกับปุ่ม Analog คู่มีปุ่ม D-pad นะครับแล้วก็ปุ่ม Shoulder ส่วนขอบด้านข้างนะครับจะมีไมโครโฟนมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C และช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.Lenovo Legion Play ถูกสร้างออกมานะครับเป็นเกมคอนโซลของ Android เครื่องแรกรองรับคลังเกมบนคลาวด์หลายร้อยเกมโดยจะมาพร้อมกับจอแสดงผล Full HD ขนาด7นิ้วอัตราส่วน16:9รองรับการแสดงผลเป็น HDR10
ลำโพงคู่มีระบบกันสั่นคู่แล้วก็จะมีในเรื่องของแบตเตอรี่ 7,000 มิลลิแอมป์นี่ยังไม่มีความชัดเจนและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Legion Pay นะครับยังอยู่ในแผนการตลาดของ Lenovo อยู่หรือไม่นะครับคือแบบจะทำออกมาจริงไหมหรือว่าเป็นแค่ดีไซน์เฉยๆอย่างนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งในอนาคตคาดว่าปีหน้าเราคงได้เห็นแหละเมื่อทิศทางโควิดต่างๆมันดีขึ้นแล้วประเทศต่างๆเริ่มกลับมาดีขึ้นคิดว่าการทำตลาดอย่างจริงจังของ Lenovo ก็คงกลับมาลุยอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าเราจะได้เห็นตัวเกมคอนโซลเครื่องแรกของ Android ที่มีการปล่อยออกมาให้เราได้ซื้อได้ใช้กันในอนาคตในราคาที่ย่อมเยานะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วค่อยเราต่อไปช่องเราบน Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย